ตอนที่เจ็ดแมวมองสี่จากอินซีสองตรวจพบแนวถอนตัวสตรูลหรือเปล่าเพนร้องผอบอพันผ่าจากกลุ่มกำบงังลูกน้องกลับไปยังวิทยุเครื่องที่ซ่อนไวเราเรียกถามเหตุการณ์ภายนอกจากจุดสังเกตการเดิมแมวมองสี่แม้ไม่มีใครบอกว่าดักกองชุดนั้นถอนตัวไปแล้วก็ตามแต่เมื่อเสียงปืนเงียบลงอย่างนี้ถ้าไม่รู้อะไรเป็นอะไรก็อย่ามาเป็นขบวนการกู้ชาติจะดีกว่านึกอยู่แต่แรกแล้วว่าเดี๋ยวร้องผอบอพันต้องเรียกมาจึงเตรียมการรอไว้แล้ว ไอ้ดักงงวางกับระเบิดวางกับระเบิดเปลี่ยนเออรู้แล้วไม่ต้องย้ำก็ได้จดจำจุดที่มันวางไว้ดีพรุ่งนี้ต้องนำคนไปกู้รู้ไหมแมวมองสีทราบอินซีสองอินซีสองมีคนของเรากำลังตามมันไปมีคนของเรากำลังตามมันไปแปดคนก่อไอ้พวกดักงงพวกนี้ไปแล้วเปลี่ยนเออรู้แล้วไม่ต้องสนใจพวกนั้นหรอกนั่นเป็นคำสั่งตามแผนหัวหน้าใหญ่คอยเฝ้าจุดวางกับระเบิดอย่างเดียวก็พอปล่อยพวกนั้นไปเข้าใจไหมแมวมองสีเข้าใจตอนนี้เริ่มออกเดินตามไอ้พวกดักงงพวกนั้นไปแล้วนะมันใช้เส้นทางเดิมกับเมื่อตอนขามานั่นแหละ คอยนับด้วย่ามันวางกับระเบิดกี่ลูกวางไปแล้วคนละสี่ลูกยังมีวางต่ออีกดูไปเรื่อยดูไปเรื่อยแล้วรายงานเข้ามาแม้มองสี่ทราบทั้งสองระงับวิทยุชั่วคราวเพื่อเป็นการประหยัดการใช้นักรบกองพันธนกคราจจำนวน8คนร่วมผอบอหมวด รอยตรีทองผูเข้าไปจากแผนการออกไปนอนเฝ้าสถานการณ์นอกฐานพอบอพันนั้นเริ่มมีงานพิเศษทําให้อีกแล้วเมื่อแผนการปฏิบัติขั้น2ก็คือทําการแกะรอยตามดักกงชุดนี้แล้วหาทางสังหารมันเสียเมื่อออกพ้นพื้นที่ซึ่งหมายความว่าปล่อยให้มันไปไกลๆเสียก่อนเพื่ออำพรางที่ตั้งที่แท้จริงใครก็ตามเมื่อมาพบศพจะไม่รู้เลยว่าฐานรับของข,องของบวนการกู้ชาติอยู่ที่ไหนแม้จะรู้ว่านั่นคือฝีมือพวกกู้ชาติก็ตาม ดักกงสิบคนเสร็จภารกิจโจมตีฉบฉวยหรือทำการยิงรบกวนแล้วทําการวางกับระเบิดตามรายทางขณะถอนตัวเมื่อเห็นฝ่ายตรงข้ามไม่ตามมาแน่จึงกระยิมใจการเดินทางในป่าหรือกระทำอย่างละหลวมโดยหารู้ไม่ว่าสตรูกุ่มหนึ่งซึ่งมีจํานวนน้อยกว่าตนเพียงสองคนกําลังเฝ้าจับตามองอย่างใกล้ชิดเสียงย่ำเท้าเสียงพูดคุยเป็นภาษาลาวเดียวกันดังมาให้ได้ยินตลอดเวลาช่วยในการกําหนดระยะได้เป็นอย่างดี ขบวนการกู้ชาติกองพันนาคราชในคราบเครื่องแต่งกายเตรียมปฏิบัติการสังหารศัตรูผ้าเตี่ยวสีแดงผืนเดียวเช่นเดียวกับดักกงผืนที่พันต้นแขนกับคาดหัวกระชับทําให้จิตใจมั่นคงฮึกเขิมยิ่งขึ้นทั้ง8คนปลดอากา M16 ซุกซ่อนไว้อาวุธมีเพียงมีสังหารประจําตัวที่เหมาะมือเท่านั้นแนวเคลื่อนที่คู่ขนานทางทิศเดียวกันกันกบศัตรูระยะห่าง39ก้าไม่เกินประสาตาประสาทหูจับจ้องเล่าพยักคอยโอกาสกวางจ้อยเผลอ ความชํานาญพื้นที่ทําให้การกําหนดเส้นทางกระทําได้อย่างง่ายดายยังไม่มีท่าทีว่าดักกงกลุ่มนั้นจะรู้ตัวระยะทางห่างออกมาเกือบกิโลเมตรยิ่งทําให้มันมั่นใจว่าปลอดภัยจึงแทบไม่มีการระวังตัวเอาเลยขบวนการกูช้ชาติสี่คนรุดหน้าเตรียมเข้าสู่จุดซุ่มลวงหน้าตามคําสั่งผอบอม,มวดหน่วยคอมมานโดที่ได้รับการฝึกการปฏิบัติแบบนี้มาโดยเฉพาะและต่างก็มีประสบการณ์คนละหลายๆครั้งด้วยเท้าที่เบาวกว่าแมวปาดเปรียวยังกับเสือดาวและเร็วเหมือนงูเลย พุมไม้ใบแห้งหรือเถาหนามไม่ได้ปรากฏสัญญาณเสียงใดๆให้ดัก,กองชุดนั้นจับพิรุษได้แม้แต่น้อย สี่มือสังหารชุดนําเข้าที่แล้วอีกสี่คนชุดตามกําลังประกบไปติดๆเส้นทางไต่ลาดมีล่องทางเดินบังคับด้วยโขดหินขนาบสองข้างมือสังหารอาศัยเลนกายบางก้อนหินใหญ่ห่างจากทางเดินเดิมเพียงอีก29ก้าวดักกงนั้นกําลังเข้ามาถึงจุดซุ่มของชุดนํขนาขณะที่มันอยู่ห่างข้างหน้าของชุดตามเพียงไม่กี่ก้าวขบวนการกู้ชาติแอบแกะรอยเท้าชนิดก้าวต่อก้าวสัมผัสได้แม้กลิ่นกายกันเลยทีเดียว มีชายถงปลายแหลมคมข่าวัวบร้อแสงดาวกระชับมันอยู่ในสองมือสองเล่มเตรียมรอจนสั่นระริกหากมีดเหล่านี้มีวิญ,ญญาณของศัตรูสิงอยู่มันคงยินดีปรีดามเมื่อรู้ว่านะเวลาอันไกลอีกไม่กี่อึดใจข้างหน้านี้จะได้ดื่มเลือดสดๆจากร่างของคนเป็นๆอีกครั้งแล้วร้อยตีทองผูในานะหัวหน้าเป็นผู้เปิดเกมสังหารครั้งนี้มีชายถงประจําตัวทั้งสองเล่มถูกเปลี่ยนตําแหน่งจับจากด้ามเป็นกุมกร,รมที่ปลายใบมีด เท้าหยุดอยู่กับทีมีทั้งสองในมือซ้ายขวาชูขึ้นเหนือหัวสายตาจับแผ่นหลังสีดำทะมึนขเขม่งมันแล้ววินาทีสังหารก็มาถึงมีสังหารจากมือซ้ายไปก่อนแล้วต่อด้วยเล่มในมือขวาระยะห่างไม่ถึงเซ่ยว,วินาทีขบวนการกู้ชาติระดับผอบอมหมดหน่วยคอมมานโดใช้ศิลปะในการคว้างมีดเข้าใส่ดักงงหนึ่งเล่มต่อหนึ่งคนดังนั้นมีดสองเล่มจึงรวบยอดได้สองคนเยือสังหารแหกปากร้องล้วหลมความหน้าในบัตรดล อาก้าอาพีจกระเด็นไปทางไหนไม่รู้ลูกน้องเอาตามบางด้วยลีลาอย่างเดียวกันมีชายทงอย่างน้อยสองเล่มปิ้วไปจากมือใครไม่รู้ปักเข้าแผ่นหลังแม่นและหนักหน่วงเหยื่อสังหารล้มความนาบิดลำตัวแหกปากร้องไอ้คนหลังสุดรอดจากมีดควางกับถูกชาร์จอัดถมด้วยน้ำหนักคนทั้งล่างส่งใบมีดช้ำแรกผ่านกระดูกชายโครงทะลุทะลวงอวัยวะภายในเสปลนปีขบวนการกูช้ชาโชว์ความเชี่ยวชาญในการเล่นข้อมือสะบัดใบมีดจวงสำมชนิดที่แมงวันกระพือปีกยังช้ากว่าด้วยสำ ชุดนำทั้ง4รอจังหวะเวลาเพียงแค่ศัตรูได้เหลวกัหลังมาดูเพื่อนแหกปากร้องพลันมีสังหารจำนวน4ี่เล่มก็ถึงตัวคราวนี้ดูเหมือนเสียงคนร้องจะดังแรงกว่าชุดแรกมากเพราะเป็นการประสานเสียงสี่เสียงแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นที่น่าสนใจแต่อย่างใดในเมื่ออากาอารพีจีหลุดกระเด็นไปแล้วทุกอย่างย่อมหมายถึงความสําเร็จยังเหลือดักกงอีกหนึ่งคนไอ้นี่เดินอยู่กลางขบวนพอดีทันทีที่มันเลือบแลหลังเพิ่มมาดูเพื่อนร้องแหกปาก มันต้องรีบเียวกลับไปทางเดิมเพราะด้านนี้ก็มีเสียงร้องเหมือนกันเงาตะคุ่มตะคุ่มสีดำของคนกำลังจะล้มกับที่ยังยืนอยู่นั้นโดยสัญชาตญาณของคนมันย่อมรู้ดีว่าหมายถึงอะไรเท้าเร็วทํความคิดเตรียมชาร์จหนีด้วยการเบี่ยงกายหลบเข้าหลังลืบหินแต่ดูเหมือนมันจะช้าไปเสียแล้วเมื่อมีชายธงอีกเล่มไม่รู้ปลิวจากไหนปักเขายอดอกพอดิบพอดีไอ้ดักกงถึงกับตัวงอเป็นกุ้งสติยังดีรู้ว่าต้องหนีต่อไปเตรียมล้มตัวคลุดก้อนหินลงนอนกับพื้น ชั่วพริบตาครั้งเดียวมีดเล่มหนึ่งก็ปักเข้าล่างอีกแล้วความรู้สึกครั้งสุดท้ายของมันคือความเจ็บปวดอย่างรุนแรงแถวแถวชายโครงด้านซ้ายแลนปรูดปลาดอย่างรวดเร็วแผ่ซ่านไปทั่วล่างขาดใจตายในบัตรดลทั้งทั้ง,ท,งที่ดวงตายัยงเบิกโครงอ้าปากค้างสองมือค่อยๆปล่อยใบมีดเล่มแรกหลมฟาดก้อนหินก้อนนั้นยังสมใจนึกนักรบขบวนการกู้ชาติไม่สนใจว่าเลือดสดสด,สดที่พุ่งอย่างกับ๊อกแตกสาดสัดใส่ตนอย่างไรบ้าง ชักใบมีดกลับจากล่างเยื่อสังหารปาดทาความสะอาดบนเนื้อตัวมันนั่นแหละไม่มีการปฏิบัติการซ้ำสองไม่ต้องเก็บศพเมื่อมันตายอย่างไรก็ให้มันอยู่อย่างนั้นอย่างเดียวที่ต้องการคืออาวุธเท่านั้นอินซีสองอินซีสองอินซีสองจากแม่มองสีเปลี่ยนจากอินซีสองส่งข่าวได้เลยตอนนี้อินซีห้าขอรายง,งานใุการเปลี่ยนอินซีห้าคือร้อยตีทองผู ผอบอหมวดคอมมานโดที่นําหน่วยออกปฏิบัติการคราวนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจจึงถอนตัวกลับเข้ามาแต่ยังไม่เข้าไปข้างในเสตทีเดียวแวะข้างทางที่จุดตั้งแมวมองสีแล้วรายงานผลงานอย่างละเอียดให้รองผอบอพันทราบดีมากดีมากอินซีห้าแผนการขั้นต่อไปเอา,อางี้นะให้อินซีห้าเดินทางไปที่หุบหนองรดัดเตรียมสร้างพื้นที่สังหารไว้ภายในสามวันจะมีศัตรูกลุ่มหนึ่งไปที่นั่นเปลี่ยนทําไมศัตรูต้องไปที่นั่นด้วยล่ะครับที่นั่นมีอะไรลร่อครับเปลี่ยน มีสิกับการหายไปของไอ้สิบคนนี้ยังไงล่ะหน่วยเหนือมันต้องส่งกําลังออกมาตามหาเราจะหลอกให้มันไปที่นั่นเข้าใจไหมเปลี่ยนเข้าใจนะเพราะเข้าใจอยู่แล้วครับแต่การที่จะหลอกให้ศัตรูเข้าไปในพื้นที่สังหารไม่ใช่ของง่ายเลยนะครับเปลี่ยนเรื่องนี้ไม่ยากอินซีห้าสร้างหลักฐานปลอมมาสักอย่างซิอะไรก็ได้ที่คิดว่าถ้าศัตรูพบแล้วมันต้องแกะรอยตามแบบนี้พอนึกออกไหมก็ได้ก็ได้ครับคิดออกแล้วครับว่าต้องทําอย่างไรบ้างให้อินซีห้าเดินทางวันนี้เลยใช่ไหมครับหรือจะให้รอไว้ก่อนเปลี่ยนวันนี้เลยตอนนี้แหละเพ เดินทางไปให้ถึงทันก่อนสว่างนะแล้วจัดก,การเรื่องแผนงานทางนี้ให้รับรองไม่เกินสามวันมีงานใหม่แนะ่เปลี่ยนอินรีห้าทราบวิทยุทั้งสองเครื่องระงับการใช้ไปแมวมองสี่เปลี่ยนความทีกลับไปหาอินทรีไข่กลางอย่างเก่ารองผอบอผ่านเล็ดลอดจากจุดซุ้มภายในฐานเดินดิ่งไปยังแคร่มไม้ไผ่อันเดิมเห็นพันตรีสีเสวยนอนรออยู่กอนแล้วค่อยสบายใจขึ้นทุกอย่างเรียบร้อยแล้วครับท่านสีสวยยังไม่เรียบร้อยทุกอย่างหรอกท่านคำพูน เหตุการณ์ช่วงนี้เป็นเพียงขั้นตน้นขั้นที่หนึ่งเท่านั้นแหละยังเหลืออีก 3- 4สี่ขั้นแล้วแผนการท่านต่อไปของท่านสีสวยมีอะไรอีกล่ะครับมีสิคิดว่าสายๆวันนี้คงเริ่มได้เลยท่านทองผูเดินทางถึงหุบหนองแรกสักตอนไหนละ่ะท่านได้สั่งการไปหรือเปล่าสั่งแล้วครับต้องไปถึงที่นั่นทันสว่างแล้วให้รอ3มวันอืมอาจาไม่ถึง3วันก็ได้นะเพราะพันเอกบุญทานี่กเป็นคนใจร้อนทําปุ๊บต้องสาเร็จปับ๊บบางทีก็วันนี้เย็นนี้แหละรู้เรื่องท่านสีสวย,วยมีแผนการอย่างไรต่อไปหรือเปล่าครับ มีสิเราผมจะว่าให้ฟังทีหลังเรื่องนี้ไม่ยากเลยจริงๆตราบใดที่ศัตรูยังจ้องจะเข้ามาหาพวกเราอยู่อย่างนี้ผมจะหลอกให้มันเข้ามาอีกเข้ามาบ่อยๆมาทุกวันได้ยิ่งดีผมจะฆ่ามันให้หมดพอบอ่อพันนาคราชพูดเน้นคําตอนประโยคท้ายนั้นเล่นเอาคนฟังอยู่สถานว่าไปถึงตาตุ่ม ไม่เข้าใจจริงๆว่าคนพูดมีความมุ่งหมายอย่างไรการมีศัตรูเข้ามาปฏิบัติการจนถึงเขตที่ตั้งฐานรับเช่นนี้ย่อมไม่เป็นการดีแน่ถึงแม้ศัตรูจะรู้แน่ชัดหรือไม่ก็ตามว่าที่นี่คือที่ตั้งฐานใหญ่แห่งหนึ่งของกลุ่มขบวนการกู้ชาติแต่เมื่อมีการสูญเสียเกิดขึ้นแล้วหน่วยเหนื่อย่ยอมต้องให้ความสนใจเป็นธรรมดาการกระทําของขบวนการกู้ชาติอย่างนี้จะไม่เป็นการชักน้าเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านหรอกหรือทําไมพันตรีศรีสวยจึงใช้แผนการลบกับศัตรูที่ประตูหน้าบ้านของตนเองเล่า เหตุการณ์คลี่คลายสู่สภาพปกติแสงแดดสาดส่องเวลายามกลางวันเริ่มขึ้นอีกครั้งแล้วกลุ่มขบวนการกู้ชาติหลายคนพักผ่อนด้วยการนอนหลับบางกลุ่มล้อมวงสนทนากันถึงสถานการณ์เมื่อคืนที่เป็นนาทีระทึกใจชุดชำนาญการกลับระเบิดออกทำงานแล้วตามคำสั่งของรองพอบอพันธ์เท้าโบอุยก,กับสาวทองสีถูกเรียกเข้าพบด่วนขอบใจทั้งสองนะขอบใจท่านพนเอกบุญทาที่ส่งข่าวเรื่องศัตรูให้เรารู้เมื่อคืนนี้เราไม่มีการสูญเสียก็เพราะข่าวล่วงหน้านี่แหละขอบใจหลาย ไม่เป็นไรครับท่านหัวหน้าใหญ่เป็นหน้าที่ของข้าน้อยกับทองสีโดยตรงอยู่แล้วถึงอย่างนั้นก็เถอะคนที่เราต้องขอบใจให้หลายไปกว่านั้นเห <c oughs> ็นจะเป็นพันเอกบุญทานั่นแหละวันนี้เราสองคนส่งข่าวถึงท่านด้วยว่าเราขอบใจหลายขอบใจหลายๆได้ครับหัวหน้าใหญ่ว่าแต่เมื่อคืนนี้ทาไมพวกเราถึงไม่มีใครยิงตอบโต้มันบ้างล่ะครับเพราะเราไม่อยากเปิดเผยที่ตั้งนะสิทําไมต้องปิดบังอีกล่ะครับข้าน้อยว่าสตูมันก็รู้ที่ตั้งเราแล้วล่ะครับไม่งั้นมันจะเข้าโจมตีถูกล่ะครับถึงรู้คงรู้ไม่จริงหลอกเท้าบบวอุ้ย ถ้ามันรู้จริงมันตรงบุกเขายึดฐานสิหรือว่าสาวทองสีมีความเห็นอย่างอื่นถ้าศัตรูเขามาโจมตีอีกละคะท่านหัวหน้าใหญ่จะป้องกันอย่างไรก็ป้องกันอย่างนี้แหละยกเว้นแต่ศัตรูจะมากันมากขนาดสักหนึ่งกองพลรถถังอันนั้นน่ะก็คงต้องวางแผนกันใหม่แล้วนะแต่น่าเสียดายที่ศัตรูไม่มีโอกาสรู้ที่ตั้งของเราซะแล้วทําไมละคะทาไมท่านหัวหน้าใหญ่ถึงคิดว่าศัตรูไม่รู้ที่ตั้งเราในเมื่อมันก็เคยเข้าโจมตีมาแล้วก็เพราะคนตายพูดไม่ได้นะสิหมายความว่าใช่ ศัตรูชุดเมื่อคืนนี้ถูกสังหารหมดแล้วถูกสังหารใครสังหารเขาคะก็ขบวนการกู้ชาติกลุ่มมงนะสิมงมงพวกไหนคะแล้วถูกสังหารที่ไหนทาไมหัวหน้าใหญ่ถึงรู้ล่ะคะหุบหนองแรดเมื่อสักชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองหุบหนองแรดหุบหนองแรดอยู่ที่ไหนคะถ้าแท้ความเป็นผู้หญิงปรากฏออกมาให้เห็นยังชัดแจง้งสาวทองสีเก็บความรู้สึกไม่อยู่ความสนใจเช่นนี้คือการหารายละเอียดของข่าวนั่นเอง